เปิดเมืองเปิดประเทศน้ำสมุนไพรสกัดเย็นที่ผมแนะนำครับสวัสดีครับจากเว็บไซต์ juicerclub.co.th นะครับดีใจกันไหมครับที่เราเริ่มเปิดเมืองเปิดประเทศกันแล้วกิจกรรมหลายๆอย่างเริ่มเข้าสู่สภาวะปกติแต่อย่าเพิ่งวางใจนะครับเพราะในแถบยุโรปบางประเทศกลับมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นวันละหลายหมื่นรายครับเมื่อไม่นานมานี้ผมได้ยินข่าวเล็กๆชิ้นหนึ่งจากคุณหมอท่านหนึ่งท่านเป็นหัวหน้าห้อง ICU เฉพาะทางโรคระบบหายใจผู้ป่วยหนักและโรคผู้สูงอายุโรงพยาบาลเอกชนชื่อดังแห่งหนึ่งท่านกล่าวถึงการระบาดของโรคโควิด-19ไว้ดังนี้ผมขออนุญาตอ่านนะครับโรคนี้ยังต้องอยู่กับเราไปอีกนานและไม่รู้ว่าจะอยู่นานเพียงใดเนื่องจากโควิด-19เป็นเชื้อที่เลี่ยงไม่ได้เพราะติดกันทางเดินหายใจโอกาสติดเชื้อมีสูงมากเชื่อว่าไม่ช้าก็เร็วทุกคนจะต้องติดแม้จะฉีดวัคซีนแล้วก็ตามในอนาคตจะมียาตัวใหม่ซึ่งสามารถลดอาการป่วยหนักและลดการเสียชีวิตด้วยต่อไปจะมียาเม็ดรับประทานดังนั้นจะต้องอยู่กับโรคนี้ให้ได้อย่างมีสติและอยู่ให้เป็นด้วยการป้องกันตัวเองไม่ให้เชื้อเข้าตัวเราคือใส่หน้ากากอนามัยเว้นระยะห่างหมั่นล้างมือสำหรับเชื้อโควิด-19จะมีการพัฒนาสายพันธุ์ไปเรื่อยๆขณะเดียวกันจะต้องมีการพัฒนาวัคซีนต่อไปเพื่อให้ทันกับเชื้อที่กลายพันธุ์ขอให้ทุกคนยอมรับไม่วันใดวันหนึ่งก็จะต้องป่วยเพียงแต่จะช้าหรือเร็วเท่านั้นอยากให้ทุกคนอยู่กับวิถีชีวิตใหม่อย่างมีสติและอยู่กับมันให้ได้ผมคิดว่าความเห็นของคุณหมอท่านนี้มีประโยชน์และท่านมองโลกอยู่ในความเป็นจริงจึงนำมาบอกกล่าวให้ทราบกันครับสำหรับเครื่องดื่มที่ผมจะแนะนำในครั้งนี้เป็นสมุนไพรที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนะครับในช่วงที่ผ่านมานั่นคือฟ้าทลายโจร นั่นเองซึ่งคนส่วนใหญ่จะรับประทานเป็นแคปซูลนำมาบดเป็นผงหรือนำไปต้มน้ำรับประทานสรรพคุณของฟ้าทลายโจรเขาประกอบด้วยสารสำคัญในกลุ่มไดเทอร์ปีนแลคโตนซึ่งประกอบด้วยสารแอนโดกาโฟไลด์ซึ่งเราได้ยินบ่อยมากในช่วงที่ผ่านมาสารไดออกซีแอนโดกาโฟไลด์1 4ไดออกซีแอนโดกาโฟไลด์เขาจึงสามารถช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อไวรัสได้ทุกระยะช่วยยับยั้งการอักเสบบรรเทาอาการหวัดเจ็บคอปวดเมื่อยตามร่างกายอาการติดเชื้อทางระบบหายใจส่วนบนและที่ผ่านมาเรานำฟ้าทลายโจรไปช่วยในผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิดในระยะเริ่มต้นครับฟ้าทลายโจรสามารถรับประทานสดก็ได้หรือนำมาบดเป็นผงหรือรับประทานในรูปแบบของการแยกสารสำคัญออกมาก็ได้ครับแต่ในครั้งนี้เราจะรับประทานฟ้าทลายโจรสดๆในรูปแบบของเครื่องดื่มสกัดเย็นเพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายของเราครับการนำใบสดของฟ้าทลายโจรในรูปแบบของเครื่องดื่มสกัดเย็นดีอย่างไรเรามาดูกันครับข้อ1ก็คือหมดกังวลเรื่องเชื้อราเพราะว่าการผลิตฟ้าทลายโจรแบบผงถ้าไม่ได้มาตรฐานแล้วนะครับเมื่อระยะเวลาผ่านไปจะเกิดเชื้อราได้ครับข้อ2ในฟ้าทลายโจรนอกจากสารแอนโดกาโฟไลด์ที่เรารู้จักกันดีเขายังมีสารประกอบสำคัญแลคโตน4ชนิดซึ่งมีฤทธิ์เย็นเหนืดสามารถจับโปรตีนของไวรัสให้อยู่กับที่ซึ่งจะทำให้ฤทธิ์ของฟ้าทลายโจรต้านไวรัสได้ดียิ่งขึ้นครับข้อ3ข้อนี้ผมคิดว่าสำคัญนะครับเราจะได้รับพลังสดและเอนไซม์
จากฟ้าทลายโจรซึ่งเราจะไม่ได้รับเลยนะครับถ้าเรานำฟ้าทลายโจรไปตากแห้งไปบดเป็นผงหรือผ่านความร้อนครับผมจะพาไปเก็บฟ้าทลายโจรในสวนเพื่อนำมาทำเครื่องดื่มสกัดเย็นไปกันครับอันนี้เป็นดงของฟ้าทลายโจรนะครับที่อยู่ข้างๆฟ้าทลายโจรนั่นก็คือกระชายขาวอาจจะมีฤทธิ์ดีกว่าฟ้าทลายโจรในบางกรณีด้วยซ้ำไปเช่นในกรณีที่เรายังไม่ได้รับเชื้อครับที่ท่านเห็นดงฟ้าทลายโจรที่ขึ้นอยู่เนี่ยครับคนทำสวนก็นำมาปลูกเมื่อ20กว่าปีที่แล้วปลูกแค่เพียงต้น2ต้นนะครับนี่ขนาดผ่านน้ำท่วมปี54มาแล้วฟ้าทลายโจรก็ยังอยู่ยังขึ้นติดที่อยู่เลยครับอันนี้เป็นส่วนหนึ่งนะครับเมื่อก่อนถอนทิ้งไปก็เยอะครับนับว่าเป็นสมุนไพรที่ดูแลง่ายขึ้นง่ายจะปลูกในกระถางปลูกลงดินก็ได้เราปลูกไว้เพื่อจะได้นำเขามาใช้ประโยชน์ไม่ว่าท่านจะอยู่ห้องเช่าคอนโดมิเนียมทาวน์เฮาส์บ้านเดี่ยวหรือมีที่สักนิดหน่อยหามาปลูกไว้นะครับผมแนะนำเลยสำหรับฟ้าทลายโจรครับสารสำคัญของฟ้าทลายโจรจะมีตั้งแต่ลำต้นเหนือดินขึ้นมานั่นก็คือลำต้นกิ่งก้านใบระยะเวลาการเก็บเกี่ยวอยู่ที่ประมาณ120วันแต่สารสำคัญที่มีมากที่สุดก็คือมีอยู่ในใบฟ้าทลายโจรนั่นเองครับนอกจากอายุการเก็บเกี่ยว120วันแล้วสารสำคัญของฟ้าทลายโจรช่วงที่มีมากที่สุดที่อยู่ในใบเนี่ยคือช่วงที่ฟ้าทลายโจรเขามีเริ่มมีดอกประมาณสัก 20% ของพุ่มทั้งหมดถ้าเผื่อดอกเริ่มมีมากกว่า 50% แสดงว่าสารสำคัญเริ่มลดน้อยลงอย่างต้นนี้ครับเขาเริ่มมีดอกแสดงว่ามีสารสำคัญอยู่ในใบมากที่สุดในช่วงนี้ครับเรามาดูฟ้าทลายโจรต้นนี้ครับเขามีดอกจำนวนมากแล้วก็มีฝักจำนวนมากแล้วด้วยแสดงว่าฟ้าทลายโจรต้นนี้สารสำคัญในใบเริ่มลดน้อยถอยลงไปตามลำดับครับสำหรับฟ้าทลายโจรต้นนี้อายุประมาณ120วันแต่ยังไม่มีดอกแสดงว่าสารสำคัญที่อยู่ในใบยังไม่ได้บีมากที่สุดครับเมื่อเราปลูกฟ้าทลายโจรไว้เองเนี่ยข้อดีก็คือเราสามารถเลือกสารสำคัญที่มีมากที่สุดที่อยู่ในใบและเลือกช่วงระยะเวลาการเก็บเกี่ยวตั้งแต่ฟ้าทลายโจรเริ่มมีดอกเราจะได้ฤทธิ์ของฟ้าทลายโจรสูงสุดผมจึงเลือกเก็บต้นนี้ใบจากต้นนี้ไปทำน้ำฟ้าทลายโจรสกัดเย็นครับสำหรับสูตรเครื่องดื่มฟ้าทลายโจรสกัดเย็นในครั้งนี้เพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันหรือเพื่อสุขภาพผมจะใช้ฟ้าทลายโจร5ใบด้วยกันจะใช้3ถึง5ใบก็ได้ส่วนแอปเปิ้ลเขียวผมจะใช้2ใบแอปเปิ้ลเขียวนำมาผสมเพื่อปรับรสชาติของเครื่องดื่มฟ้าทลายโจรสกัดเย็นให้มีรสชาติดื่มง่ายมากยิ่งขึ้นครับหลังจากที่เราเก็บฟ้าทลายโจรมาเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็นำฟ้าทลายโจรไปล้างทำความสะอาดแอปเปิลก็เช่นกันคราวนี้ก็มาถึงขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบนะครับฟ้าทลายโจรไม่ต้องทำอะไรครับส่วนแอปเปิลเขียวเราต้องมาหั่นเป็นชิ้นๆนะครับเพื่อจะได้นำไปสกัดด้วยเครื่องสกัดเย็นได้ง่ายดายมากยิ่งขึ้นครับเราก็เตรียมวัตถุดิบเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาถึงขั้นตอนเตรียมเครื่องสกัดเย็นนะครับผมจะใช้เครื่องสกัดเย็นยี่ห้อออสการ์รุ่น DA-1200 รุ่นนี้ล้างง่ายประกอบง่ายใช้งานง่ายปัญหาจุกจิกน้อยสามารถสกัดผักใบหรือว่าผลไม้ได้ดีนะครับประกอบง่ายครับแป๊บเดียวเสร็จครับ
ำหรับเครื่องรุ่นนี้ก็จะมีหัวปรับแรงดันให้เหมาะสมกับชนิดของผักผลไม้แต่ละชนิดนะครับใครมีเครื่องรุ่นนี้อยู่ผมแนะนำว่าให้ปรับหัวปรับแรงดันไปที่ประมาณเบอร์3ถึงเบอร์4ได้เลยครับเราก็มาเริ่มทำน้ำสกัดเย็นกันได้เลยครับในการลำเลียงวัตถุดิบเข้าไปในเครื่องสกัดเย็นผมแนะนำว่าในช่วงแรกเนี่ยนะครับเราใส่แอปเปิลลงไปก่อนได้เลยครับอย่างกรณีนี้เราใช้แอปเปิลประมาณ2ลูกเราก็ใส่ลงแอปเปิลลงไปก่อนประมาณสักลูกหนึ่งได้เลยครับหลังจากนั้นเราก็ตามด้วยใบของฟ้าทลายโจรได้เลยครับหมดเลยนะครับ5ใบใส่ลงไปเลยครับแล้วเราก็ตามด้วยแอปเปิ้ลเขียวครับเราก็ใส่แอปเปิ้ลเขียวจนหมดเลยนะครับเราก็จะได้เครื่องดื่มฟ้าทลายโจรสกัดเย็นเพื่อสุขภาพสำหรับกระตุ้นภูมิคุ้มกันนะครับสำหรับวิธีการดื่มนะครับผมแนะนำว่าดื่มช่วงเช้าๆท้องว่างๆเนี่ยดีที่สุดสูตรนี้ท่านสามารถทำดื่มต่อเนื่องได้ถึง3เดือนแล้วก็เว้นระยะประมาณสัก7วันหรือ15วันแล้วก็กลับมาทำดื่มต่อได้นะครับเพราะว่าปริมาณฟ้าทลายโจรประมาณ 3-5 ใบจะไม่มีผลต่อตับและไตครับข้อควรระวังในการดื่มนะครับสำหรับผู้แพ้ฟ้าทลายโจรนี่ห้ามดื่มสตรีมีครรภ์หรือระหว่างให้นมบุตรก็ห้ามดื่มคนที่เป็นโรคตับโรคไตไม่ควรดื่มและเมื่อท่านดื่มไปแล้วสักระยะหนึ่งนะครับเกิดอาการท้องเสียปวดเอวหรือว่าชาปลายมือปลายเท้าให้หยุดดื่มทันทีครับเดี๋ยวผมจะลองชิมดูสักนิดนึงนะครับว่ารสชาติเป็นอย่างไรรสชาติทานได้นะครับไม่ขมมากจนเกินไปเราจะได้กลิ่นของแอปเปิ้ลอ่อนๆแล้วก็รสขมของฟ้าทลายโจรแต่คราวนี้เทคนิคในการทานมีดังนี้ครับ1คือเวลาท่านทานดื่มรวดเดียวหมดเลยนะครับ2หรือใช้หลอดดูดให้ผ่านลิ้นเราน้อยที่สุดโดยปกติเนี่ยฟ้าทลายโจร 1-2 ใบเคี้ยวทานก็ไม่ไหวแล้วนะครับขมมากๆเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองดื่มรวดเดียวให้หมดเลยครับดื่มง่ายมากๆนะครับอันนี้เขาจะไปช่วยกระตุ้นภูมิให้เราแล้วก็ในช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงนะครับผมแนะนำเลยครับทำสูตรนี้ดื่มได้เลยครับสุดท้ายนี้อย่าลืมนะครับการดื่มน้ำผักผลไม้คั้นสดๆทุกวันดีต่อสุขภาพของคุณและคนที่คุณรักขอบคุณมากครับสวัสดีครับ